ขอต้อนรับสู่วิชาแนะแนวนะครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนต่อต่างประเทศอเมริกาตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอัปเดตเวอร์ชั่น2020สำหรับคนที่อยากจะมาเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยนะครับมันก็ต้องเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของทุนใช่ไหมถ้ามีตังค์อยู่แล้วอ่ะมันก็ตัดปัญหาไปก็คือถ้ามีตังค์มาเรียนอ่ะซึ่งมันก็ใช้เอาตรงๆก็เกิน10ล้านแน่ๆนะครับเกิน10ล้านบาทแน่ๆถ้าจะมาต่อโทรต่อเองนะถ้าใช้ตังตัวเองนะครับมันไม่ใช่แค่ค่าเทอมอย่างเดียวมันมีค่ากินค่าอยู่ด้วยแต่ถ้าบ้านรวยก็ไม่มีปัญหาก็แล้วไปถ้าเกิดจะหาทุนนะครับหาทุนจากไทยมาก็มีทุนเยอะมีทุนบริษัทต่างๆปตท.นั่นนู่นนี่เยอะมากแล้วก็มีทุนของรัฐบาลใช่ไหมแน่นอนว่าทุนตรงนี้เนี่ยพอมาปั๊บนะมันก็จะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาใช้ทุนก็เงื่อนไขก็ตามของทุนคุณจะไปเรียน3ปีคุณต้องมาใช้ทุน2เท่าอะไรอย่างนี้ตอนที่ไปเรียนเนี่ยแนะนำว่าคิดดีๆก่อนที่จะรับทุนนะครับมีเรื่องมากมายสำหรับคนที่ติดทุนแล้วมันชีวิตมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอเราตอนที่เราอยากไปเราก็อยากไปเอาทุนอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่พอเรียนจบแล้วต้องมาใช้ทุนเนี่ยบางทีคุณติดทุนอยู่10ปีมันก็เป็นเวลาที่เยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากกลับมาทำตำแหน่งนี้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้แนะนำให้คิดดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้ทุนสัก5ปีเนี่ยโอเค10ปีเนี่ยอันนี้ต้องคิดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลับมาแล้วอยู่10ปีเนี่ยคุณทำอาชีพนึงไป10ปีคุณจะเปลี่ยนอาชีพยากมากกะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ทุน10ปีแล้วเดี๋ยวจะไปทำธุรกิจไม่มีทางมันอาจจะทำได้แต่มันยากนะครับนั้นคิดดีๆนั้นทุนที่มันดีขึ้นมาก็คือทุนให้เปล่าถูกไหมทุนให้เปล่าเนี่ยจะหายากหน่อยในประเทศไทยมันจะเป็นเรื่องอะไรที่เขาจะมาให้ทุนให้เปล่าคุณอ่ะใช่ปะมันก็เงินอ่ะมันก็เป็น10กว่าล้านอ่ะนั้นเงินเขาต้องเป็นคนใจดีจริงๆถึงจะให้ทุนให้เปล่านะครับที่ไทยก็พอมีอยู่ฟูไบท์เนี่ยก็ยากเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ใช่ทุน 100% ด้วยฟูไบท์นะครับมันมีหลายระดับแล้วก็ส่วนทุนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทุนให้เปล่าจากทางอเมริกาเลยนะครับทุนให้เปล่าจากทางมหาลัยเนี่ยก็คือทุนที่ตัวผมเองใช้เนาะมันก็จะเป็นทุนวิจัยของรัฐบาลอเมริกาแหละเขาจะต้องจ้างมหาลัยวิจัยเรื่องอะไรบางอย่างนะครับแล้วมหาลัยเนี่ยก็จะเอาตังค์ตรงนี้เนี่ยมาจ้างนักศึกษาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยเขาวิจัยก็จะเป็นทุนที่มีค่าเทอมให้แล้วก็มีเงินเดือนให้นะครับก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าทำงานในมหาลัยแล้วก็เรื่องที่เราทำงานเนี่ยถ้าโชคดีหน่อยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นงานวิจัยของเราพอดีนะครับดังนั้นมันก็เลยวินวินถูกไหมรัฐบาลได้งานวิจัยมหาลัยได้ผลงานนักศึกษาได้เงินแล้วก็ได้เรียนไปด้วยได้ดีกรีนะครับได้ปริญญาด้วยพอมีเงินเดือนให้เนี่ยคุณก็มีจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ได้ใช่ไหมแล้วคุณก็มีเงินเก็บนิดหน่อยอ่ะแล้วแต่ว่าทุนคุณให้เท่าไหร่เนาะที่ผมได้เนี่ยนะครับได้ค่าเทอมเนี่ยมันจบไปแล้วคือเขาจ่ายให้นะครับเทอมนึงประมาณ $15,000-$20,000นะครับ15ก็เท่าไหร่อ่ะประมาณ 4-5 แสนต่อเทอมปีนึงมี2เทอมก็นั่นแหละครับปีละล้านเนาะเรียนกี่ปีอ่ะถ้าเกิดคุณเรียน5ปีก็5ล้านละนะครับอันนี้คือถูกนะอันนี้คือถูกแล้วมีมหาลัยแพงกว่านี้นะครับต่อมาก็ยังมีเงินเดือนอีกใช่ไหมคือเงินเดือนเนี่ยถ้าเกิดคุณเรียนอันนี้แล้วแต่มหาลัยนะเขาจะให้เงินเดือนคุณเท่าไหร่บางคณะก็ให้น้อยบางคณะก็ให้เยอะเนาะของพี่เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักศึกษาปอโทเนี่ยให้เดือนละ1,500$1,500ก็คือเดือนละประมาณ50,000 บาทมันก็ cover โอเคนะครับคือค่ากินค่าอยู่เนี่ยมีเหลือเก็บนิดหน่อยนะครับพอได้ใช้นี่คือนักศึกษาปอโทนะพอปอเอกเนี่ยเขาให้เป็น2,500นะครับก็กลายเป็นว่า1,500เนี่ยมันใช้พออยู่แล้วเหลือเก็บนิดหน่อยพอเป็น 2,500 มันก็เหลือก็ไอ้ส่วนที่เพิ่มมาก็คือเหลือเก็บนะครับอันนี้คือส่วนตัวของพี่นะ 2,500 มันก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ 70,000 กว่าบาทนะครับต่อเดือนเราค่าใช้จ่ายเราหักไปแล้วประมาณ 1,000 นึงก็เหลือ 1,500 เก็บแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเงินเดือนที่เค้าเรียกว่าอะไร generous อ่ะคือมันให้เยอะนะครับบางแล็บไม่ให้เยอะขนาดนี้บางแล็บให้800บางแล็บให้600ใช่มั้ยมันก็แล้วแต่มหาลัยแล้วแต่แล็บดังนั้นก็ต้องดูดีๆค่าครองชีพเนี่ยมันจะประมาณเดือนละ 1,500 เอาเดือนละเซฟว่าเดือนละ 50,000 แล้วกันปีนึง 600,000 นะค่าเทอมเมื่อกี้เท่าไหร่ล้านนึงใช่มั้ยเออก็เป็นปีละ 1,500,000 เอาอีกแล้วคูณเลขอีกแล้ว 7,500,000 ประมาณเนี้ย 7,500,000 10ล้านนะครับถือเป็นความโชคดีของพี่ด้วยใช่ไหมใช่เป็นความโชคดีที่ได้เรียนมหาลัยที่ดีอาจารย์ดีแล็บดีจ่ายเงินเยอะนะครับอืมใช่มหาลัยที่พี่อยู่เนี่ยมันเป็นมหาลัยมันน็อกซ์วิลล์เทนเนสซีมันเป็นมหาลัยแบบออกมาข้างนอกหน่อยนะครับเลยค่าครองชีพไม่เยอะนะค่าเช่า
ก็ประมาณ600-700นะครับค่ากินอีกประมาณ300เนี่ยประมาณเนี่ย1,000อยู่แล้วค่ากินค่าอยู่อีก500เนี่ยเป็นแบบจิปาถะนะครับเบตเตเล็ตแต่ถ้าไปอยู่นิวยอร์กก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่าเช่ามันก็จะไม่ใช่600แล้วมันก็อาจจะเป็น1,000-1,500-2,000แล้วแต่โลเคชันนั้นศึกษาดีๆนี่คือเรื่องของทุนแล้วก็ค่ากินอยู่มาอยู่อเมริกามันซีวิไลเหมือนที่เราคิดไว้ไหมมันก็แล้วแต่เมืองที่เราไปอยู่เวลาคุณดูหนังคุณเขาก็เห็นคุณก็เห็นอะไรนิวยอร์กคุณเห็น LA คุณเห็นซีแอตเทิลคุณเห็นไมอามี่นะครับมันก็แบบว้าวใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาอยู่รัฐแปลกๆนะมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นโอเคไหมเมืองมันก็ดีอ่ะมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบหวือหวาอู้ฟู่อะไรขนาดนั้นบางคนอาจจะติดภาพฮอลลีวูดมานะครับมันก็มีส่วนที่มันแบบเป็นแห้งๆอะไรเงี้ยหยาๆก็มีเหมือนกันอย่าไปคิดถึงสภาพชีวิตซีวิไลนะครับแล้วแต่ที่อยู่แต่ถ้าเกิดรวยก็จบนะครับไปนิวยอร์กอยู่สบายไปอยู่ LA เนี่ยโอ้สบายนะครับศูนย์กลางชาวเอเชียนะครับคนไทยเดินชนกันพูดภาษาไทยนี่คือแน่นอนพูดภาษาไทยนินทาใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเดินไปบนถนนเนี่ยมีคนไทยแน่นอนเรียนโท2ปีนะครับเรียนเอก5-6 ปีเนาะเรียนโทเนี่ยง่ายกว่าเยอะนะครับคือเนื้อหาในการเรียนเหมือนกันนะคือโทกับเอกเนี่ยคอร์สเวิร์กเนี่ยเหมือนกันเลยอาจจะโทอาจจะเรียนน้อยกว่าหน่อยนะครับก็คือต้องลงวิชาเพิ่มแต่เนื้อหาในห้องเรียนมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องไปสนใจเข้าใจป่ะอะไรที่เรียนในห้องเรียนอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเบสิกอยู่แล้วอ่ะนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืองานวิจัยมากกว่าอันนี้เด็กปกติหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเนาะคือมันก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณไหนอ่ะอารมณ์ประมาณว่าเราเรียนม.ปลายมาอ่ะฟิสิกส์เคมีชีวะเราเข้าปีหนึ่งปุ๊บเราก็เรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรคือมันลึกขึ้นหรือมันเอามาทวนใหม่หรือมันเอามาพูดใหม่ใช่ไหมพอเรียนปอตีนะครับก็เหมือนกันเนื้อหาคอมพิวเตอร์อะไรก็สอนพอขึ้นมาเป็นปอโทปอเอกเนี่ยมันก็เนื้อหาเดียวกันเลยบางวิชาเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังบางวิชาเนี่ยปอตีปอโทปอเอกเนี่ยเรียนรวมกันนะครับก็คือเรียนในห้องเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าข้อสอบไม่เหมือนกันออกข้อสอบแยกนะก็คือข้อสอบปอตีมีอยู่10ข้อใช่ไหมข้อสอบปอโทปอเอกเนี่ยจะเป็น15ข้ออ่ะก็คือ10ข้อของปอตีแล้วก็มี5ข้องอกออกมามันไม่มีอะไรยากเท่างานวิจัยเราแล้วล่ะเรียนต่อนอกภาษาต้องแน่นมากไหมครับคือคำว่าแน่นของเรามันไม่เหมือนกันเนาะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องฟังรู้เรื่องใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราฟังในห้องเรียนเราต้องฟังอาจารย์รู้เรื่องใช่ไหมถ้าฟังไม่รู้เรื่องเรียนได้ไหมเรียนได้แหละถ้าเกิดอ่านรู้เรื่องแต่ว่ามันจะลำบากนึกออกไหมเพราะว่าเราไม่ได้ฟังอาจารย์บางทีอาจารย์อธิบายอาจจะดีกว่าที่เรามานั่งอ่านหนังสือเองดีกว่านั้นก็คือต้องพูดได้ด้วยต้องถามได้ด้วยถามสื่อสารว่าเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรนะครับต้องแน่นไหมแน่นก็ดีไม่แน่นก็ลำบากเอางี้ดีกว่าได้ไหมมันก็ได้หมดแหละหัวข้อวิจัยต้องคิดเองไหมครับก็แล้วแต่คุยกับอาจารย์เนาะว่าทำยังไงอย่างตัวพี่เองเนี่ยที่ได้รับทุนมาเนี่ยมันก็ต้องทำวิจัยเรื่องที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้รับทุนมาให้ทำอยู่แล้วใช่ไหมอย่างของพี่เองเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าอยู่ทำตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีหัวข้อที่อยากวิจัยอยู่แล้วเวลาที่เราจะเรียนต่อเนี่ยเราสามารถติดต่อไปหาอาจารย์ที่เขาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยโทรไปว่าผมสนใจจะทำอย่างนี้อย่างนี้อยากมาทำอย่างนี้อะไรเงี้ยคุยกันได้นะครับอาจารย์ก็จะให้เนาะแต่สำหรับของพี่เองเนี่ยตอนไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะครับเขาบอกว่าทำ distributed computing แล้วก็เราได้รับงบวิจัยมาให้ทำด้านนี้ทำตรงเนี้ยเราก็อ๋อโอเคก็คือเรารู้แล้วว่าสโคปงานวิจัยเราจะอยู่ตรงเนี้ยแต่เราจะทำเรื่องอะไรเนี่ยอีกเรื่องนึงฮะเป็นหัวข้อคร่าวๆให้มาอาจารย์ก็จะป้อนงานมาให้ก่อนตอนแรกว่าเอ้ยลองทำอันนี้ลองทำอันนี้พอเราทำงานเยอะๆปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้เนี่ยมันน่าจะได้ก็เลยเอาไปเสนออาจารย์นะครับว่าเอ้ยเนี่ยขอทำตรงนี้ได้ไหมอาจารย์ก็โอเคโอกาสได้ H1B ยากไหมครับถ้าไม่ได้เรียนจากอเมริกายากตอนนี้ยากนะครับทำไม่ให้ทำแล้วนี่เคยนอนใน lab ไหมครับไม่เคยอ่ะคือเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันเรื่องใน lab มันแล้วแต่ lab จริงๆว่า lab ที่คุณไปอยู่อ่ะมันชิลหรือเปล่าอย่างแบบพี่เนี่ยชิลมากนะครับหยุดคือหยุดคือไม่มีครันช์ไทม์ไม่ได้มีอาจารย์มาคุมว่าทำเดี๋ยวนี้หยุดไม่ได้วันจันทร์ต้องได้ไม่มีนะครับแบบพี่คืออาจารย์ชิลมากอาจารย์ก็จะปล่อยเลยมึงไม่ทำเรื่องของมึงไม่จบ กูไม่รีบใช่ป่ะมึงอยากจบมึงก็ทำนะกูไม่มาแบบเปเปอร์ต้องมานี่นั่นนี่ก็ชิลเราก็บริหารเวลาของเราได้ของพี่เนี่ย5-6 โมงเย็นพี่ก็เลิกพี่ก็กลับไม่เคยอยู่ดึกเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เราก็พักผ่อนเต็มที่แต่มีรุ่นพี่อีกคนนึงที่อยู่แลบชีวะเนาะแกมาเรียนเรื่องของไบโอคือแกต้องไปเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปที่เป็นวันหยุดราชการก็ต้องไปทำงานคือแกเลี้ยงหนูอ่ะแกต้องทำการทดลองกับหนูอ่ะแล้วแกก็ต้องไปให้อาหารหนูไปทดลองไปปั่นอะไรไม่รู้อ่ะก็ไปอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์ถูกไหมเพราะว่าอาจารย์จะเอางานมีอีกเคสนึงก็คือคนเรียนไฟฟ้าค
คนไทยนี่แหละนะอันนี้คือคนไทยเลยนะที่อยู่มหาลัยเดียวกันก็ไฟฟ้าเนี่ยก็คณะเดียวกันนะคือคอมพิวเตอร์ไซน์กับอิเล็กทริคอลเอนจิเนียริ่งเนี่ยมันอยู่ตึกเดียวกันแม่งใช้งานยังกับทาสกลับบ้าน4ทุ่มทุกวันวันเสาร์ก็ต้องไปวันอาทิตย์ก็ต้องไปงานเยอะมากพี่ก็เวลานัดกินข้าวกันเฮ้ยพี่กินข้าวกันโอ๊ยไม่ได้เลยวันนี้พี่ต้องไปแลบโอ๊ยไม่ได้เลยหนูต้องไปแลบเอ้ยมันยุ่งมันอะไรยุ่งอะไรขนาดนั้นวะตัดภาพมาที่ดร.อาร์มดร.อาร์มแม่งนั่งเล่นเกมอยู่บ้านฮะไปกินข้าวเหรอไปกินข้าวเหรออ๋อนัดอะไรพี่ไปได้ทุกวันเออเข้าเย็นนะ 6:00 น.ไปได้พี่ไปได้นัดผมมาเลยมันต่างกันอยู่ก็เลยบอกว่ามันแล้วแต่แลบแล้วแต่ความเข้มของอาจารย์นั้นประสบการณ์แต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันบอกอุ๊ยตอนป.เอกเรียนหนักมากต้องทำแลบอุ๊ยปั่นเปเปอร์เฮ้ยไม่มีอ่ะป.เอกต่างกับโทยังไงโทเรียนหน่วยกิจน้อยกว่าแล้วก็งานวิจัยมันไม่ต้องเป็นอะไรที่มันใหม่เวลาตัดสินผ่านไม่ผ่านอ่ะมันมีแบบถ้าป.เอกต้องขนาดเนี้ยถ้าป.โทเนี่ยแค่นี้ก็พอเรียนป.เอกคุ้มไหมครับถ้าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นนะถ้าเกิดแกอยากจะเป็นซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์แกไม่จำเป็นต้องจบเอกนะมันเสียเวลาสุดท้ายแล้วอ่ะฝีมือการเขียนโปรแกรมของคนจบโทกับคนเขียนการจบเอกมันไม่เหมือนเอ้ยมันไม่ต่างกันมันวัดความถึกเฉยๆโอเคป่ะจะบอกว่าจบเอกแล้วเขียนโปรแกรมเทพกว่าไม่มีทางไม่เป็นไปไม่ได้โน ไม่จริงอันนี้ไม่จริงนะครับมันต่างกันที่เอกมันเรียนนานกว่า 3-4 ปีนะครับแต่มันก็ได้อะไรมาได้เรื่องของความถึกด้วยแหละมันเป็นการฝึกว่าปัญหาใดๆในโลกเนี่ยมันแก้ได้เว้ยมันมีวิธีถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นไปไม่ได้มันแก้ได้ด้วยความพยายามล้วนๆที่คุ้มที่สุดก็คือได้คำนำหน้าว่าด็อกเตอร์เนี่ยรับ500บาทเอามาทำเหี้ยอะไรอยากเรียนเพราะมีด็อกเตอร์นำหน้าไม่จริงนะหรือว่าจริงวะที่อยากเรียนเอกตอนนั้นเพราะว่าคิดว่ามันเรียนได้อะคือคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้เออแค่นั้นแหละก็เลยเรียนเธออาไม่สนใจเรียนเอกอีกไปเรียนพ่อมึงระวังตัวบ้างก็แล้วกันไม่เอาละโว้ยเอามาทำเพี้ยอะไรไปแรกก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรเนี่ยที่พี่อามรู้จักใครเป็นโปรเฟสเซอร์ด้านซอฟต์แวร์ที่พี่ชอบที่สุดครับก็เอาที่มหาลัยพี่เลยนะก็จะมีดร.ลินพาร์เกอร์เนาะก็คือคนเนี้ยเป็นจบ MIT มาแล้วก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่เทนเนสซีที่พี่เรียนอยู่ใช่แกสอนดีมากคือแกสอนแล้วสอนอัลกอริทึมสอนเข้าใจมากแกอธิบายได้ดีแบบเออเว้ยคนสอนอัลกอริทึมไม่ต้องสอนอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าพี่เป็นคนที่ได้เรียนกับแกรุ่นสุดท้ายเพราะว่าแกไปเป็นที่ปรึกษาให้ดอนัลด์ทรัมป์ในด้าน AI เฮ้ออยู่ดีเข้าทำเนียบขาวไปเฉยนี่งงเลย whatอาจารย์เอาชื่อเสียงไปทิ้งไม่จริงหรอกก็คือถ้าพูดถึงอ่ะตำแหน่งที่ปรึกษาตรงเนี้ยมันเป็นตำแหน่งทางรัฐบาลใช่ไหมเปลี่ยนรัฐมนตรีไอ้เปลี่ยนประธานาธิบดีตำแหน่งนี้ก็ยังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นที่ปรึกษาให้คนก่อนอ่ะคนใหม่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่แต่งตั้งคนใหม่ก็จะเอาคนเดิมนี่แหละดังนั้นถ้าอยู่ดีๆได้เข้าทำเนียบขาวกูก็ไปนะเว้ยพี่ได้เกรดเท่าไหร่จบมาเนี่ยหรอ 38 38กว่าคือปอโทปอเอกมันควรจะเกิน 3.5 อยู่แล้วนะครับคือเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงได้เกรด3เนี่ยคือมึงตกถ้าปอตีเกรดรวมน้อยกว่า3จะหาทุนปอโทได้ไหมครับยากมีคนไทยทำงานบริษัทเฟซบ้างไหมครับมีดิพี่เนยไงหนูเนยไงจริงๆแกไลฟ์ด้วยนะทุกวันเสาร์เวลาคล้ายๆกันเลยแกไลฟ์ตอน 3:00 น.ก็ไปดูพี่เนยก่อนแล้วก็ค่อยมาดูที่นี่ก็ได้5:00 น.คือ